การที่จะไปขออนุญาตปืนแล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินสินบน 5,000 15,000 หรือ 25,000 รวมกับข่าวที่ปปช.เคยจับจดปลัดอำเภอที่เชียงใหม่นะครับในการขออนุญาตปืนนะครับวันนี้ทางพอก็จะมีการแถลงผลการดำเนินการเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตนะครับในการออกอนุญาตให้มีและใช้อาวุธและเครื่องกระสุนนะครับเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตครับเชิญท่านพอครับเรื่องการอนุญาตอาวุธปืนทางสำนักงานปปช.จำยังกับการก็มีแนวทางที่เป็นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการออกอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลประเมินและมีข้อเสนอแนะทั้งหมด8รายการนะครับหนึ่งก็คือกรมการปกครองข้อมูลการกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในอาชีพรายได้ทรัพย์สินอาวุธปืนชนิดขนาดให้มีความชัดเจนเพื่อประกอบใช้ดุลพินิจพิจารณาของท่านพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับสองกรมการปกครองต้องกำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับถูกฟาดตายและถูกแทงของบุคคลนะครับโดยที่ผู้ขอเนี่ยพอมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนเนี่ยต้องมีสภาพจิตที่เป็นปกติและเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นในการพกอาวุธเท่านั้นนะครับข้อที่3เนี่ยกรมการปกครองต้องกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตว่าต้องมีหนังสือรับรองความสามารถว่าเป็นบุคคลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องปืนโดยรับรองจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นสมาคมยิงปืนหรือสนามยิงปืนที่รับมาตรฐานอย่างนี้อันที่ก็คือกรณีมีคำพิพากษาว่าเจ้าที่ของรัฐกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนคำพิพากษาให้นายอำเภอครับเพื่อดำเนินการเพื่อขออนุญาตโอ้คือกรมการปกครองเนี่ยต้องจัดให้มีการทำระบบการเปิดเผยขั้นตอนตั้งแต่เรื่องไปยื่นขออนุญาตครับจนถึงเสร็จสิ้นในระบบออนไลน์และประชาชนเนี่ยสามารถติดตามในสามารถได้ครับข้อที่7ก็คือกรมการปกครองควรกำหนดตัวที่ว่าของอำเภอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการเผยแพร่การไม่รีบไม่รับสินบนในการขออนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษของประชาชนในการให้ขอให้แล้วก็จะให้รับสินหรือมีประเด็นใดในการสินบนในเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อที่8นะครับข้อที่8ในองค์การปกครองควรกำหนดตัวชี้วัดของอำเภอให้มีการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและยึดมั่นในมาตรฐานตามจริยธรรมของข้าราชการในการไม่เรียกรับสินบนและการกระทำติดต่อตำแหน่งหน้าที่และสร้างสื่อที่ต่อต้านหรือแย่งเองการทุจริตของข้าราชการนี่คือ8ข้อที่ทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดรังได้ทำข้อเสนอนี้เป็นมาตรการต่อคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา32ของข้าราชการประกอบข้อมูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตัวบังคับทุกบังนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะสนิทกับรัฐบาลปปช.ที่นายทีว่าจะเป็นยังไงทางไหนยังไงแต่ในก็ตามขอนำเรียนว่าในกรณีนี้อยู่ขั้นตอนของสถานคณะกรรมการปปช.เพื่อจะพิจารณาจะมีการหรือว่าคนไม่เกินกี่กระบอกแสดงว่าไม่มีลิมิตตอนนี้ไม่มีไม่มีลิมิตพอได้ตามปกติกี่กระบอกก็ได้ถ้าอยู่ในระเบียบแต่ว่าเขากำหนดไว้นะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์กำหนดไว้ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ครับฉะนั้นเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าหนึ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือว่าผู้ที่ขอมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดนี่คือเป็นประเด็นปัญหาอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ยขอมาโดยไม่จำเป็นที่สำคัญก็คือขอที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์กันวันนี้หลักเกณฑ์ตรงนี้ที่ยังมาดูใช้คือก่อนที่จะเป็นมาตรการเนี่ยครับทางปปช.ก็มีอาจารย์มหาลัยนะครับเป็นด็อกเตอร์จากจุฬาช่วยทำวิจัยมาให้อย่างเช่นช่วยจะเป็นข้อมูลสนับสนุนเรื่องก็ได้ไปประชุมร่วมทางกรมการปกครองแล้วนะครับว่าในข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยกรมการปกครองสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ไหมเขาก็ยินดีนะครับได้เป็นข้อมูลจากปปช.มาซึ่งกระบวนการต่อไปเนี่ยวันนี้เอกสารหนังสือมาตรการน่าจะอยู่ที่โต๊ะท่านประธานปปช.ถ้าเกิดประธานปปช.เห็นชอบนะครับก็เสนอเข้าคณะปปช.หลังจากนั้นก็มีมติแล้วก็เสนอไปยังมหาดไทยทีนึงนะครับก็สามารถที่จะไปปรับปรุงแก้ไขได้ครับข้อที่หนึ่งนะครับ
สรุปสถานคดีที่สำคัญในจังหวัดตรังประจำปี2566ครับขอนำเรียนเมื่อครั้งที่คณะกรรมการปปชได้มีมติเปลี่ยนจากเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นเป็นไต่สวนนะครับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งพิจารณาดูแล้วเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะสถานองค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆนะครับที่ทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดตรังได้ดำเนินการแล้วเสร็จแต่อยู่ในขั้นตอนของเสนอคณะกรรมการ22ในเรื่องไต่สวนมีจำนวน26เรื่องนะครับในเรื่องที่ตั้งไต่สวนมากที่สุดก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเสนอกรรมการไปแล้ว10เรื่องนะครับเหลือ16เรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีหน้าปราบปรามการทุจริตภาคเก้าก็ได้มีหนังสือมาอีกที่ทางปปชประจำจังหวัดตรังได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เดินทางไปที่ที่21กันยายนตรงนี้นะครับฉะนั้นคดีนี้เนี่ยอัยการจะฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในวันนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการไปแล้วคือเสร็จสิ้นจากสำนักงานไปแล้วครับนะครับ 584,395 คนนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งหมด 1,6246 คนถือว่าใหญ่มาก120คนมีประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการประมูล 6,639 คนรวมทั้งสิ้น 15,559 คน